ไปดูกันแล้วเป็นไงบ้างครับชาแซม2เป็นเหมือนที่ผมบอกไปไหมว่าแอคชั่นมันเยอะขึ้นนะตอนที่ผมเดินออกมาจากโรงเนี่ยผมคิดเลยว่าเอ้ยเฮียประเด็นดราม่าน้อยอย่างเงี้ยแล้วมันแอคชั่นเยอะมันเลยทําให้ประเด็นหรือเรื่องราวที่เราจะพูดมันน้อยลงไปด้วยคลิปนี้ก็คุยกันได้เต็มที่ไม่ต้องสีเรียสนะครับสปอยล์ได้เลย นะเรามาคุยแชร์กันใครที่ไปดูมาแล้วรู้สึกไงบ้างครับว่าบิลลี่แบสสันน้องแอชลีย์แองเจลออกน้อยเนอะท,ท,ท,ทั้งที่เป็นพระเอกด้วยซ้ำไปท,ทั้งทั้งที่บิลลี่แบสสันยืนอยู่ตรงนั้นแซคแคลรีวาวก็คือข้างในก็คือตัวบิลลี่แบสสันถูกไหมครับแต่ว่าอยู่ในพลังผมดูอะเชื่อป่ะหลายครั้งอะผมรู้สึกว่าไอสัตว เอ้ยมันจะอะไรนักหนาว่าไอการประชุมในเรื่องอ่ะมันจะมีตัวบลลแบรสันนะครับเอะอะเรียกประชุมเอะอะเรียกประชุมบลลแบรสันมันจะมีปมปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องแม่เรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในการที่มันไม่กล้าออกไปเผชิญสัตว์ประหลาดคนเดียวลูกเทพอะไรเนี้ยสามคนก็มาก็กไม่กล้าไปสู้เขาคนเดียวต้องเรียกพี่น้องไปด้วยไอสัตว์พี่น้องโดนแย่งพลังคืนตุมตมต้ม,ต,มตัมตมต้มตมุ้มตั้มตุ้มตั้มมีหลายครั้งมากที่ กูดูไปสักพักนี่กูรู้สึกว่าไอสัตว์บิลลี่แบสันนะเหมือนเรียกพี่น้องมาเป็นกระสอบรับหน้าเลยอเออซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันโอเคนะมันดูตอกย้ำเขาดีว่าเฮ้ยตอนที่กูถูกครอบครัวทอดทิ้งอะ่ะกูก็เจ็บพอกูมีครอบครัวมีพี่น้องแล้วกูทำให้พี่น้องต้องลำบาก พี่น้องต้องมาโดนยึดพลังต้องมาเป็นเหมือนกระสอบทรายเป็นเหมือนโล่แทนมันอะ่ะตัวบิลลี่แบสันก็รู้สึกเจ็บใจในเรื่องมันจะมีปมปัญหาเลยเห็นว่าตัวบบลลี่แบสันเน่ะเขายังไม่เปิดใจจริง,รงๆมันยังพอจะมีสเปซให้เล่านะที่เบลลี่แบสันเนี่ยเขายังไม่ยอมรับพ่อแม่บุญธรรมพ่อแม่อุปถัมต้องเรกงี้นะเขาก็ยังไม่ได้เรียกว่าแม่เขาก็ยังเรียกชื่อเหมือนกับยังไม่ได้นับว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปมเรื่องนี้แล้วในเรื่องอะ่ะมันก็เล่าจนพาไปสู่ปลายทางที่บิลลี่ ยอมเรียกเธอว่าแม่เนี่ยมันยังพอมีสเปซให้เล่าอยู่ผมเลยงงว่าแบบไม่ขยี้หน่อยเหรออืมเอาเวลาไปขยี้อิตาเฟรดดี้แม่งไซส์สตรอรี่เฮี้ยเลยคืออิตาเฟรดดี้เนี่ย เจอสาวแล้วด้วยความที่มันเป็นคนอ่อนแอมันพิการด้วยไงะจะโดนแกล้งบ่อยๆแต่ใจมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่มันแปลงร่าง,างชาแซมได้มีพลังไงตัวเล็กใจใหญ่ประมาณนั้นเวลาเจอใครมันก็ไม่กลัวแล้วมันก็เลยมีโอกาสได้ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ชื่อแอนนะครับแล้วแอนเนี่ย,ยก็คือไอ้สามลูกเทพเนี่ยที่จะมาก่อกวนปวนโลกคือมาเอาเมล็ดพันธุ์จากต้นไม้แห่งชีวิตนะนะในหนังเขาเรียกแบบนั้นไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแอปเปิลทองคาคือไอ้แก๊งลูกเทพเนี่ย ตอนเริ่มแรกเขาให้เห็น2คนก่อนส่วนตัวผมไม่ได้หาข้อมูลอะไรก่อนด้วยเพราะด้วยความที่ชาแซมมันอยู่ในโพสิชันที่เสพง่ายดูง่ายแดกง่ายนะครับกืนลงท้องได้เลยถ้าไม่ต้องเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยดูหนังแอคชั่นคอมเมดี้มันก็แบบชิวๆใช่ปะอ๋เอเราก็โอเคสคนสองคนสักพักอ๋อสคนเอา้าอิตาเฟตีิรักของมึงครั้งเนี้ยเฮ้ยลูกเทพ <laughs> มึงมึงดันมีความรักกับหนึ่งในลูกเทพ ก็คือแอนแอนมีพลังในการถ้าผมจำไม่ผิดคือหมุนหมุนแกนโลกแล้วเขาจะเปลี่ยนหมุนสภาพแวดล้อมได้หมุน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 คือสาเหตุที่เส้นเรื่องความรักของเฟดดี้มันถูกขยี้เยอะเพราะว่าตัวละครแอนนี่แหละมันดันเป็นหนึ่งในลูกเทพที่แม่งเข้ามาจีบแล้วมันก็จะมีช่วงเลยที่แอนมันรักกับมนุษย์ถูกป่ะเป็นเทพที่รักกับมนุษย์พี่สาวสองคนเขาก็แบบกับมนุษย์เหรอมึงนู่นนี่นั่นอ่อนแอนะมึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงเล็กน้อยมันเลย ทำให้ตัวเรื่องอะคายี่เฟรดดี้มากขึ้นแต่ผมกลับรู้สึกว่าพอย n t สำคัญ 1. คือสิ่งที่ผมอยากให้คายี่กับสคือสิ่งที่เขาคายี่อยู่ตอนนี้สิ่งที่เขาคายี่อยู่ตอนนี้คือเฟรดดี้กับแอนที่รักกันมนุษย์ที่มีพลังเทพที่หลงรักกับเทพจริงๆที่เขาคายี่อยู่เนี่ยมันคายี่ด้วยว่าเด็กตัวเล็กๆแต่หัวใจฮีโร่ เทพพระเจ้าไม่ได้หมายถึงคนที่อยู่บนฟ้านี่มันคือหมายถึงคนที่อยู่บนฟ้าแหละเพราะสุดท้ายนะตอนจบเรื่องเราก็ได้เห็นนะมีเทพคนหนึ่งคือ Wonder Woman ใช่ไหมออกมาแก้วกระดดลงมาปั๊บเดี๋ยวแก้วกระดดค่อยพูดกันแต่ในเรื่องมันบอกเลยมึงคือเด็กที่มีหัวใจเทพเขาเลยไปขยี้ตัวเฟรดดี กับแอนที่มีความรักกันหนึ่งปัญหาวัยรุ่นนะเออในช่วงยุคหนึ่งเราก็จะมีปัญหากันทุกคนเหืืองความรักๆคล,ล้ายๆที่ทุกคนต้องเจอเนี่ยเขาก็ได้เล่าตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาเล่าอยู่กับสิ่งที่ผมอยากให้ใครยี่แต่เขาไม่ใครยี่ผมรู้สึกว่าผมชอบบิลลี่แบสซันตอนที่ดูชาแซมภาคหนึ่งเนี่ยผมยังไม่แน่ใจตัวเองเนะว่าผมชอบตัวละครบิลลี่แบสซันมากขนาดนี้ผมแค่รู้สึกว่าหนังเรื่องชาแซมสนุกเราดูได้ดูง่ายกินอร่อย เออแต่เรายังไม่รู้ว่าเราชอบบิลลี่แบสสันมากขนาดนี้เราแค่รู้สึกว่าเราชอบชาแซมรวมๆแต่พอเราดูชาแซมภาคสองครั้งเนี้ยกูรู้เลยกูชอบตัวละครบิลลี่แบสสันเพราะภาคสองเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องอยู่ที่บิลลี่แบสสันก็ยังไม่ยอมรับแม่ตัวเองอยู่ดีกูขอเสนอยกมือแบบอืถึงฟ้าเพดานเลยอะตัวบิลลี่แบสันมีปมถูกป้ะ ปมเรื่องแม่ปมเรื่องขาดความอบอุ่นนะเอาง่ายๆแล้วบิลลี่แบสสันเนี่ยภาคเนี้ยสังเกตดูมันจะทําอะไรเนี่ยมันไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวเรียกประชุมตัวหนังมันก็ขยี่ประชุมประชุมอยู่นั่นแหละประชุมไอ้อไเรียกประชุมน้อยทํางานเป็นแฟมิลี่ไงมันเป็นเหตุการณ์ง่าย,ายๆที่มันเน้นะ่ะว่าตัวละครบิลลี่แบสสันเนี่ยมันยังคลายล็อกในใจของตัวเองไม่ได้เออมันยังมีแผลอยู่ในใจตอนจบเรื่องอะเราจะได้เห็นว่า แบสันเนี่ยยอมเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าแม่แล้วแล้วเขาก็นั่งกินข้าวร่วมกันผมรู้สึกว่าอ๋อบิีแบสันแม่งเปิดใจแล้วเว้ยคลายล็อกตัวเองได้แล้วเว้ยแต่มันไม่เห็นต้นทางและปลายทางเลยระหว่างทางอะ่ะกว่ามึงจะคลายล็อกได้อะ่ะหนังไม่ให้เห็นเว้ยไปเล่าเฟดดี้จีบอยู่กับแอนยืนอยู่บนเพดานอยากเห็นเทพไหมเดี๋ยวฉันโทรไปบอกมันมาให้นะแล้วก็ชาแซมแปลงร่างแล้วก็มาปุ๊บเธอ เธอเป็นเพื่อนของเฟรดดี้ใช่ไหมอ๋อฉันมาแล้วแล้วก็บินมาเนี่ยบิลลี่แบสันกูไปนั่งร้องไา้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ไปเล่าเศร้าใจจริงๆ <laughs> คือไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาโฟกัสเฟรดดี้มันจะผิดขนาดนั้นน่ะแต่ผมแค่รู้สึกเสียดายเ,เฮียคือเข้าใจไ เฟดดี้กับแอนเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ก็สําคัญเพราะว่าเฟดดี้กำลังลักอยู่กับอีสามกุมารเนี่ยมันคือเหมือนมันวิลเลียนของภาคนี้ถูกไหมเหมือนเป็นจุดอ่อนของทีมที่ตัวโกงมันเข้าหาเพื่อจะมาเอาพลังชาแซมสามกุมารเนี่ยเขาได้คาถาถูกปะ่ะแล้วเขาต้องมาเอาพลังคืนที่ไปกระจายอยู่กับเด็ก6คนเนี่ยมาเอาคืนมาเอาคืนเอาคืนครบ6คนพลังมันจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะ่ะเพราะว่าพลังของชาแซมเนี่ยมันเป็นแบบแชร์กัน ใช่ไหมปกติแล้วพลังตอนที่อยู่กับชาแซมคนเดียวเนี่ยตอนยังไม่แชร์มันก็จะเป็นเหมือนคนเดียวถูกปะได้มีพลังป๊อแข็งแกร่งแต่พอแปงลงร่างพร้อมกัน6คนพลังนั้นก็จะแชร์เหมือนปกติมีร้อยเปซถูกปะแปงลงร่างพร้อมกัน6คนมันก็จะแชร์บางคนตัวละครตัวนี้ จะเร็วตัวละครตัวนี้จะแข็งแรงตัวละครตัวนี้จะฉลาดกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นเรื่องพวกนั้นเราก็ยังได้เห็นนะว่าตัวบิลลี่แบสันเนี่ยมันยังตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ผมก็เลยงงว่าเอาเอาเอาจริงเอาจริงๆเอาดีๆดรามา่าเรื่องบิลลี่แบสันยังปลดล็อกคลายล็อกให้ตัวเองไม่ได้อะเด็กหนุ่มเด็กน้อยผู้กำพาแม่ ที่ยังปลดล็อกเรื่องความรักไอความรักของบิลลี่แบสันเนะี่ยผมว่าณนะตอนนี้แม่งซีเรียสก,กว่าทางฝั่งเฟดดี้เยอะเลยไอ้ล็อกที่ยังคลายไม่ได้ของบิลลี่แบสันเนะี่ยโอเคมันอาจจะเหลืออยู่ไม่มากแล้วแต่มันเป็นล็อกที่ใหญ่และแน่นมากมันถึงยังอยู่จนมาถึงภาคสองเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินออกจากบ้านแล้วเนี่ยนี่เขาก็คือแม่มึงเขาแค่ไม่ได้เบ่งมึงออกมาเท่านั้นแหละ แต่เขาก็รักมึงและเลี้ยงมึงเขาเรียกอะไรยังพูดออกจากปากไม่ได้ว่าคนนี้คือแม่อู้ดามเมหนักมากหนังไม่ให้ขยี้ผมเลยรู้สึกว่าเสียดายถ้าให้ขยี้สักหน่อยหนังไม่ต้องยาวขึ้นก็ได้ตอนประชุมอะเรียกประชุมอะแบ่งมาเล่าบิลลี่แบสันบ้างเฟดดี้กับแอนจูจีดูดีเนี่ยแบ่งมาเล่าบิลลี่แบสันบ้างได้เวลามาเล่าบิลลี่แบสันอีกเยอะเลย นี่ยังไม่พูดถึงซีนแอคชั่นเลยนะไม่ต้องแบ่งซีนแอคชั่นมาก็ได้ซีนแอคชั่นมันสนุกมันมันอยู่แล้วเอออีกอย่างหนึง่งไอซีนแอคชั่นช่วงสุดท้ายอ,ะอ่ะมันมีโดมถูกไหมไอสามแม่มันจะมีตัวหนึ่งที่สามารถควบคุมธรรมชาติได้เขาสร้างโดมถูกไหมขังพวกชาแซมเนี่ยขังพวกเด็ก6คนทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะ ได้หาแล้วก็รวบรวมเอาพลังมามันก็จะมีเหมือนปัญหาภายในมีจะมีหนึ่งใน3กุมารเนี่ยก็คือคาลิปโซนะครับรับบทโดยลูซี่ลูเออพลังเขาคือความโกลาหลแล้วคนเนี้ยจะเป็นเหมือนคนที่เกลียวกลาที่สุดอารมณ์รุนแรงที่สุดรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยคือเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา นอกจากที่จะมาเอาไอ้เมล็ดพันธุ์ของต้นไม้แห่งชีวิตด้วยเนี่ยอยากจะสั่งสอนมนุษย์ด้วยไอ้พวกนี้แม่งเหมเิมเกริมเทียบเท่าได้ไงพวกกูคือเทพกูต้องสั่งสอนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผิดกับพี่น้องอีกสองคนก็คือแอนกับเฮสเพลราที่เขารู้สึกว่าภารกิจที่เขาจะต้องมาเอาเมล็ดพันธุ์น่ะคือมันแค่นั้นก็ก็ได้และไอ้เรื่องสั่งสอนมนุษย์มนุษย์อะไรเนี่ยเขาไม่ได้ โฟกัสมากขนาดนั้นเขาแค่ต้องการที่จะมาเอาเมเล็ดพันถึงแม้ว่าโอเคเราจะได้เห็นนะครับว่าตัวละครเฮสเพล่าเนี่ยเขามีการฆ่ามนุษย์ทาอะไรแต่ว่ามันเป็นเพื่อการมาเอาคาถามาทําภารกิจมีมนุษย์ขัดขวางเขาก็ฆ่าได้ง่ายๆเพราะว่าในสายตาของเทพเขารู้สึกว่ามนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาก็ก็ฆ่าเพราะว่ากูจะมาเอาของของกูคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาภายในมันเลยทําให้ตัวเฮสเพล่าครับที่เขาควบคุมโดมอ่ะ เขาร่วมมือกับชาแซมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวคลิปซโซครับเขารู้สึกว่าเขาจะสั่งสอนมนุษย์แต่พี่น้องอีกสองคนไม่เอาด้วยถูกไหมเขาก็เลยพยายามกีดกันพี่น้องนะตัวแอนก็ถูกยึดพลังไปนะครับใช้แม่กระทายิงป้วงยึดพลังไปแล้วตัวเฮสเพล่าก็ถูกแทงหางมังกรแทงปักแล้วก็ลงไปนอนอ๋อเกือบตายอพลังเหลือเลือดอยู่ขีดเดียวอ ทำอะไรไม่ได้ไม่กล้าเข้าไปสู้กลัวแบบโดนฟาดทีเดียวตุยเลยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ตัวเฮสเพล่านะครับเขาโอเค,อเคกูยอมร่วมมือกับมึงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยมึงชาแซมบิลี่แวสันนียครับเขาไปขอให้ลดขนาดโดมลงปึ๊บแล้วเกิดเป็นซีแอคชั่นสุดท้ายที่ชาแซมสู้กับคาลิปโซที่นั่งอยู่บนมังกรตอนนั้นคือซีนแอคชั่นที่เท่มาก เนี่ยคือหนึ่งสาเหตุที่ผมถึงบอกว่าแบบไม่ต้องลดแอคชั่นก็นได้แอคชั่นพี่ทำดีอยู่แล้วไอ้สีแอคชั่นสุดท้ายอะ่ะผมคนลุกนะเห็นผมแบบ วิจารหนักพอสมควรในชาแซมภาคสองอ่ะช่วงสุดท้ายผมน้ำตาคลอผมรู้สึกผมอินในดราม่าแล้วอินในปมปัญหาของไอเด็กบิลลี่แบสสันมากชีวิตเด็กคนหนึ่งที่มีปัญหาครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่รักผมโอเคกับปมปัญหาของตัวละครตัวนี้มากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันขยี้น้อยแต่มันก็ยังมีตอนที่มันพูดว่าบิลลี่แบสสันจะสละชีวิตตัวเองอะ่ะผมดันเสือกเชื่อเลยถ้าในจังหวะเนี้ยมึงจะสละชีวิตตัวเองอะ่ะ มันก็ได้เลยตอนที่ผมกําลังดูหนังเรื่องนี้อยู่เนี่ยโอเคผมรู้ข่าวแล้วว่าเป็นคอนเซปต์เจมส์กันกอร์ดแ d ะมอนสเตอร์มันยังอยู่ภายในคอนเซปต์นี้เพราะฉะนั้นชาแซมได้ไปต่อนะครับผมอันนั้นน่ะผมรู้มาก่อนแต่คําว่าไปต่อเนี่ยตอนที่เราอ่านข่าวแล้วมันอาจจะหมายถึงไปต่อภาคเนี้ยภาค2เป็นภาคสุดท้ายแล้วก็เป็นได้ไงไม่ได้มีข่าวที่มาเมคชัวขนาดนั้นนะ่ะผมเลยรู้สึกว่าตายหรอเอาแบบนี้เลยเหร เด็กกําพา้าคนนี้ที่ยังคลายล็อกไม่ได้อะต้องมาเสียสละผมจะพูดว่าไม่ใช่ครอบครัวแท้ๆของมึงอะแต่อันนี้คือครอบครัวของมึงจริงๆครอบครัวของมึงตอนเนี้ยไม่ใช่แค่คนที่สายเลือดเดียวกับมึงเท่านั้นแหละเป็นครอบครัวของมึงที่ไม่ใช่ครอบครัวแท้ๆกับล็อกที่มึงยังคลายไม่ได้กับแม่ที่รักมึงมากแต่มึงไม่กล้าเรียกเขาว่าแม่ต้องตายแล้วเหรอโอ้โหมันเลยทำให ช็อตสองช็อตน่ะที่เขาขายี้อ่ะไอ้เฮียดีมากที่ชาแซมพุ่งใส่มังกรน่ะคือมันเป็นช็อตง่ายๆเลยเว้ยแต่จังหวะที่พุ่งใส่มังกรเน่ะภาพผมแม่งแฟลตเว้ยไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่ชาแซมกําลังพุ่งใส่ปากมังกรอ่ะปื๊บถือคาถาแล้วพุ่งผมอ่ะ รู้สึกว่าผมหิวเลยผมเลยไปหยิบกรีนี่ถ้าใครรู้สึกว่ามัางกรตัวเนี้ยมันดูหิวโหวยเหลือเกินแล้วระหว่างดูหนังคุณก็รู้สึกว่าเอ้ที่หิวโหวยมากเลยกรีนี่ซีเรียลโฮเกนที่มีรสชาติที่คุณเลือกถึงสองรสชาติด้วยกันรด ช็อกโกแลตที่จะมาในรูปไดโนเสาร์น้อยตะมุตมิน่ารักทานอร่อยกับอีกรสชาติหนึ่งคือสตรอเบอรี่แอนด์มิลค์ที่จะมาด้วยรสนมรูปดาวและรสสตรอเบอรี่รูปดอกไม้ว้าวหอมอร่อยกินกับนมก็ได้ทานเล่นก็ดีหรือกินระหว่างดูหนังแทนป๊อปคอนไปเลยยังได้เลยนะ ตัวกรีนี่นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e n ทุกสาขาและอย่าลืมนะไม่ว่าจะเป็น7 e เ e ่ e n ก็ดี7 e เ e ่ e เออนไลน์หรือออออนไลน์ก็ดีนะครับเก็บบินเอาไว้นะซื้อครบ400บาทปับ๊บมันแลกของรางวัลน,น่ารักน่ารักได้และแบบทดลอง2ละ5บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านนะครับอ่ะหลังจากที่มังกรกินกรีนี่ไปแล้ว <laughs> คือชาแซมนะกำลังพุ่งใส่ปากมังกรใช่ป่ะเออพุ่ง ผมแม่งภาพแม่งแฟดกูไม่นึกเลยหนังแอคชั่นเน้นตลกฝืดๆและแอคชั่นถล่มบ้านถล่มเมืองเนี่ยจะมีซีนให้เขย่าหัวใจกูสักซีนหนึ่งอะ่ะเออเราเห็นหน้าซคครรีลีไวเนาะแล้วพุ่งเข้าใส่ใช่ปะจังหวะที่เสยหน้าซคคอรรีลีไวอ่ะเชื่อป่ะผมเห็นเงาของบิลลี่แบดสันน่อยู่ในหน้าซคครรีลีไวแบบอัตโนมัติเลยเว้ยแล้วภาพในหัวผมก็เห็นเนี่ย เป็นบิลลี่แบสันตามหาแม่สุดท้ายแล้วมึงทําเพื่ออะไรอ่ะแม่เขาทิ้งมึงไปแล้วแล้วเขาก็มูฟออนไปแล้วแบบไม่แยแสใยดีแล้วด้วยโอเคแม่ยังรักมึงแต่เขามูฟออนไปแล้วเขาใช้ชีวิตต่อไปแล้วเรื่องราวตรงนี้มันโหดร้ายตรงที่มึงดันเป็นคนที่เก็บอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหแล้วผมก็รู้สึกว่าคําว่าได้ไปต่อของสํานักข่าวต่างๆที่เขาพูดกันนี่คือไปต่อคือภาคนี้ภาคสุดท้ายหรือเปล่าวะไอสัตว์บิลลี่แบสันบิงเข้าปากมังกรสองรอบแล้วระเบิดแล้วตาย ไม่พอนะตัวหนังขยี้ให้ครอบครัวมากอดแล้วโถลูกแม่ลูกแม่ไอ้เหี้ยเฮ้ยตายจริงเหรอไม่หยุดแค่นั้นพาไปนูน่นไปไอ้วังเทพตรงนั้นน่ะมีต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับเบิกบานและเบิกบานและมาอยู่ถูกที่แล้วเบิกบานมีดอกสวยงามอ่าเอาชาแซมมาฝังไว้ที่ตรงนี้ตุยกูยังเหวออยู่เลยไอสัตว์ตุยแล้วซักพัก มีการปลุกพลังอยากจะปลุกพลังกันเกิดขึ้นคาทามันหมดพลังระเบิดไปแล้วไงมันสปาร์กแล้วโอ้วร์โหลดแล้วมันระเบิดไปแล้วถ้าจะทําได้ก็คือจะต้องมีเทพที่มาปลุกพลังให้คาทาจะได้ปลุกพลังให้ทุกคนอีกทีหนึ่งแต่ว่าพระมดเนี่ยเขาก็ผายมือไปที่พระเอกชาแซมมาว่าเนี่ยแม่งเทพแม่งตุยอยู่ในหลุมสักพักแต่แน่แน,แนแ่แล้วเราก็เห็นชายกระโปรงตอนอยู่ในร้านอาหาร เชื่อป่ะอันนี้คือข้อดีของการไม่เสพข่าวเว้ยจริงๆคือข้อดีของการที่กูดันเสือกเซตชาแซมให้อยู่ในโพซิชันที่กูไม่ทำงานบ้านอะ่ะกูไปดูง่ายๆฟรีๆเลยตอนที่อยู่ตอนแรกชาแซมมากินข้าวกับวันเดอร์วูแมนตอนแรกกูก็ว่าไอ้เฮียวันเดอร์วูแมนน่าจะไม่ได้เกากระดอดอะ่ะนะครับด้วยคำที่ผมไม่รู้ด้วยเพราะถ่ายหลบมากถ่ายหลบๆๆบๆๆสักพักแม่งพอจะให้เห็นหน้าเอ้ากลายเป็นหน้าหมอผี ว่าเฮ้ยมันจะมี3มกุมารน,นะเป็นลูกเทพจะมาไล่ฆ่ามึงเพราะมึงดันไปเปิดมิติหักคาทาเฮีย <Here S 1> อะไรในะรอบที่แล้วมึงทําพังพินาตเอาไว้รับผิดชอบด้วยซะไอ้บ่ิบาสันอี<笑><笑>เฮียอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บิ่ิบาสันก็ตื่นมันชอบวันดูเมนมากแล้วมันก็ฝันว่าได้ไปดินเนอร์กับวันดูเมน นั่นแหละแล้วก็ตัวพ่อมดก็ได้เข้าฝันแล้วก็หน้าตาเฮีย้ยเหมือนกันนะพ่อมดแม่งต้องเป็น Wonder w o m ู n มนี่กูก็เกลียดวันเดอร์วูแมนเหมือนกัน <laughs> <laughs> เราก็มีคิดว่าเกากาดอดจะมาได้จริงๆตอนสุดท้ายคาทาต้องมีเทพมาปลุกในจักรวาลน,นี่นอกจากชาแซมใครอีกล่ะจะเป็นเทพเราก็ได้เห็นชายกระโปรงแล้วก็เพลงแต่แน่แน่กล้องคอยทิวป๊บเกากาดอตกูนี่แบบ ถูกใจเฮียเลยเกากระดอดออกมาก็เล่นนิดเดียวนะครับก็คุณแม่มารับเชิญนะครับเดินออกมาปั๊บส่งยิ้มสวยๆถือคาาแล้วก็ชูตตามปลุกคาาสักพักคาาสว่างสวยชะแซมฟื้นขึ้นมาจากหลุมกูอึง้งแล้วก็โอเค โอเคสบายใจฮะว่าแบบนึกว่านี่จะเป็นภาคสุดท้ายอ๋อไม่ใช่เว้ยนี่ไม่ใช่ภาคสุดท้ายโอเครับได้ขอบคุณเดวิดเดฟเซนเบิร์กถึงแม้ว่าผมจะด่าเยอะเรื่องการไปโฟกัสตสาเฟรดดี้ซะเยอะเฟรดดี้กับแอนความรักวัยรุ่นเนี่ยโฟกัสเยอะมากประชุมนัดประชุมนัดประชุมนัดประชุมขยี้เยอะชิบหายหรือว่าช่วงนี้เปลี่ยนจัก,กรวาลเลยประชุมบ่อยอึดอัดปลดปล่อยในหนังสักหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ผมด่าเยอะผมยังชอบนะ ถ้าใครถามว่าชอบภาคไหนมากสุดผมชอบภาคหนึ่งมากสุดยังให้ภาคหนึ่งนะครับส่วนเครดิตซีนก็แชแซมานะครับเขากำลังฝึกยิงขวดอยู่ติวติวติวต,วตวิแล้วคนจาก justice of society นะครับมาชวนชาแซมว่าเอ้ย e ย e ูอีนูบิลี่แบสันไม่ไม่ไม,ม,ม่ชื่อใครแต่ว่ามันชื่อมัเพราะนะ เจ้าของชื่อมันน่าจะหล่อมากแน่เลยใครวะบร่บระสันเฮ้ยไม่ไมีพี่ิรุษสัตดๆก็คือเขามาชวนชาแซมไปอยู่ Justice of Society แค่นั้นเลยส่วนอีกอันนึงก็คือไอ้ตัวโกงภาคที่แล้วอะ่ะนะครับก็อยู่ในคุกนะครับมีหนอนคนนึงมาพูดว่าอย่าเพิ่งหมดหวังฉันยังมีแผนผมชอบอย่างหนึ่งเขากู50กว่าแล้วเนี่ยแผนมึงเป็นยังไงถ้ากูต้องติดคุกอีกรอบเนี่ยกูติดคุกจนตายเลยเนะไอ้สั อะไรอย่างเงี้ยเอ่อสักพักหนอนก็เล่นเป็นมุกอุ้ยกูมีนัดไปก่อนแล้วก็เลื้อยไปแค่นั้นเลยผมถึงบอกว่าเอ็นเครดิตซีนอ่ะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้สรุปโดยรวมนะครับบทสําหรับผมผมให้ตอนภาคหนึ่งมากกว่าภาคนี้มันเหมือนกับว่าพอเขารู้ว่าพออคนใหม่เขาโฟกัสก็ส์แอนด์มอนเตอร์ภาคนี้เลยเทกอส์กับมอนเตอร์มาเต็มเลยเฮียเอาต้นไม้แห่งชีวิตมาปลูกมอนเตอร์เทมอนสเตอร์มาเหมือนแบบวิลเลียนก็เทพ ชาแซมก็พลังเทพมอนสเตอร์แอนด์กอดของจริงเลย <laughs> เรื่องบทเรื่องเรื่องก็ให้ลองลงมาจากภาคหนึ่งเรื่องการแสดงไม่ติดนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังชอบในภาคหนึ่งแล้วก็ภาค2ผมก็ยังชอบอยู่ก็คือสกอรีลลีวายที่เขาตีความชาแซมที่เป็นร่างผู้ใหญ่แล้วนะแต่ข้างในยังเป็นเด็กผมชอบภาษาที่เขาตีความตรงนี้ออกมา ให้เป็นแบบชาแซมที่เราเห็นในทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่เซคเคอรี่ีไวทํทำอยู่เรื่องการตัดต่อพวโปรดักชั่นผมโอเคอ่ะไม่รู้ว่ามีใครติดไหมนะคือหนังซูเปอร์ฮีโร่สำหรับผมในยุคปัจจุบันมันไม่ได้เลียวขนาดนั้นนะ่ะเหมือนยุคสมัยที่เราดูไอรอนแมนคุณยังจำไอรอนแมนได้ไหมตอนช่วงแรกู่นะมันยังดูเลียวกว่านี้อันเนี้ยมันเหมือนเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่โอเวอร์ไปมากๆแล้วอ่ะผมเลยรู้สึกว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ยุคนี้มันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในย แล้วเส้นเรื่องกับปมปัญหาที่เข้มขน้นเพราะฉะนั้นเรื่อง post p r o d u c t i o นเรื่องอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าก็ตามมาตรฐานธรรมดาอย่างนี้แล้วกันผมผมเฉยๆไอซีนแอคชั่นตอนสุดท้ายที่โดมแม่งรถนะ่ะแล้วตัวชาแซมอ่ะต้องสู้กับมบังกรตรงนั้นอนะ่ะเทมากเล่นกับสโลปปัง DC นี่เหมือนจะสโลเป็นซิกเนเจอร์เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับผมมีส่วนที่ดีและส่วนที่มันนะครับผมไม่ต้องเรียวมากก็ได้นะครับเวอร์แต่ดูสนุกได้น,นี้โอเคเพราะฉะนั้นผมให้คะแนนชาแซมเอาไว้ที่7 จุดห้าคะแนนนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับชาแซมภาค2ก็ลองคอมเมนต์ดูนะบางคนจะบอกพี่ผมไม่ชอบสองภาคเลยไม่แปลกนะครับไม่แปลกไม่แปลกนะครับผมเราไม่จําเป็นจะต้องมาทะเลาะกันนะการที่เราชอบหนังไม่เหมือนกันจริงๆมันเป็นเรื่องตลกมากเลยนะเวลาผมเห็นคนทะเลาะกันในเหตุผลที่เราชอบหนังไม่เหมือนกันนะครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแชร์กันคือผมอยากอยากฟังความเห็นของคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามาว่า อ๋อจริงๆแล้วเขาคิดอะไรเราจะได้เข้าใจไงว่าเขาคิดแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแชร์กันได้อย่าลืมครับกินี่นะครับผมว่างๆหรือหิวหรือหาของทานนะครับก็ลองดูกินี่นะครับเป็นซีเรียลโฮเกรนนะรมี2รสชาติด้วยกันสามารถหาซื้อได้ที่เซเ่นอีเลฟเทุกสาขาและซื้อครบ400บาทเก็บบินเอาไว้ถ่ายรูปทักไปที่เพจกินี่มาแลกของสวยๆน่ารักได้นะครับ ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ